สวัสดีครับอุ้ยซาวแมนครับวันนี้เดี๋ยวผมพาทำไทม์โค้ดบนแกน MB2 PC นะครับแบบง่ายด่วนเร็วสะดวกที่สุดไม่ต้องคิดมากไทม์โค้ดทำง่ายๆบนแกน MB เดี๋ยวพาทำนะครับWe Sound Designer อันดับแรกนะครับต้องมีเขาเรียกว่าโปรแกรมร่วมนะครับในการทำงานก่อนนะครับแน่นอนถ้าท่านที่เขาเรียกว่าใช้บอร์ดที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะเป็นแกนเบสองพีซีประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเวลาเรารันไทม์โค้ดเนี่ยมันจะมีการรันอยู่3แบบเหมือนบอร์ดทั่วไปเลยนะครับหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็น internal clock internal sync อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือกดเพลงเฉยๆไปพร้อมกับเพลงนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือเปิดเพลงจากบอร์ดแล้วก็ส่งเสียงจากบอร์ดเนี่ยไปให้มิกเซอร์นะครับเปิดเพลงปึ้งแล้วก็รันคิวเลยเป็นเวลาไทม์โค้ดอะไรก็ว่าไปปึ๊ก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 แบบที่สามก็คือเอาเสียงจากมิกเซอร์เนี่ยมาเข้าช่อง LTC นะครับแล้วก็กดรันไทม์โค้ดปึ้งพอมีเสียงใช่ไหมพอมีเพลงอะไรก็ตามที่เราซ้อมคิวไว้แล้วจากมิกเซอร์เข้ามามาทิกปุ๊บมันก็จะรันตามเวลาที่เราตั้งเนี่ย3แบบหลักๆแค่นั้นเลยบอร์ดอื่นก็ทำเหมือนกันเดี๋ยวพาทำซีนสร้างไทม์โค้ดก่อนแรกเราต้องมีโชว์ก่อนใช่ไหมมีโชว์แล้วก็ต้องมีเพลงทีนี้โจทย์ก็คือเราก็ต้องทำคิวขึ้นมาให้มันตรงกับเพลงว่าวินาทีเท่าไหร่จะรันคิวอะไร1 2 3 4ก็เป็นโชว์ของเราทีนี้เราต้องสร้างโชว์ก่อนนะครับโปรแกรมร่วมนะครับก่อนที่จะสร้างโชว์ต้องมีโปรแกรมร่วมครับกรณีนี้ก่อนกรณีที่จะเปิดเสียงจากบอร์ดนะกรณีที่จะเปิดเสียงจากบอร์ดไฟเนี่ยบอร์ดแสงเนี่ยแล้วก็ส่งเสียงไปให้มิกเซอร์เปิดเพลงเนี่ยนะท่านต้องมีโปรแกรมร่วมก็คือ Loop MIDI ก็คือนี้กับโปรแกรม Reaper อะไรก็ว่าไปนี่โปรแกรมนี้2โปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปแต่ว่ากรณีที่ว่าเปิดเพลงจากมิกเซอร์แล้วก็เอาเข้ามาทริก2โปรแกรมนี้ไม่ต้องมีโอเคนะครับ2โปรแกรมนี้ไม่ต้องมีกรณีที่เอาเสียงจากมิกเซอร์มาทริกท่านต้องลำที่1ท่านต้องสร้างมาที่หน้าสกรีนว่างๆนะสร้าง workspace ขึ้นมาสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับงาน time code ขึ้นมานี่ผมมีหน้าที่ว่างๆหน้าที่ว่างๆอยู่นี่ดูจอนี้นะครับนี่สมมุติเป็นจอ external จอท่านมีบอร์ดก็แตะที่บอร์ดแล้วกันนะครับท่านมีบอร์ดก็แตะที่บอร์ดผมก็จะคลิกที่มุมว่างของที่หน้าบอร์ดนะครับท่านต้องมี time code นี่ time code pool time code pool ก็คือที่เก็บ time code ก็คือคิวไหนจะเก็บ time code ไหนอะไรประมาณนี้นะครับเปิดขึ้นมาอาจจะยังไม่มีตรงนี้ครับเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนเพราะผมทำไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็จะว่างๆแบบนี้ครับอันดับที่2ท่านต้องมี time code slot pool ตรงนี้นะครับตรง pool นี่ slot 1 slot 2ปกติก็ใช้แค่2 slot นะครับอันดับที่3ท่านต้องมี timer ไม่ใช่นะโทษที time หรือ clock อะไรประมาณนี้ clockนี่คล็อกก็จะมีให้เลือกนะครับเนี่ยปกติเราก็ใช้ไทม์คล็อกนี่คลิกสล็อตไหนมันก็จะเป็นไทม์ของสล็อตนั้นเป็นไทม์โค้ดสล็อตอะไรก็แล้วแต่มีเวลานะครับต่อไปท่านต้องมีนะครับอันนี้สร้างพื้นที่ทำงานก่อนนะครับนี่ไทม์โค้ดวิวนะครับนี่ตรงนี้นะครับจากนั้นสกรีนตรงนี้เราเซฟไว้นะครับเนี่ยไปที่คอมมานด์ถ้าท่านมีคอมมานด์มีบอร์ดก็อ๊อปกดปุ่ม store ผมกด store ตรงนี้ store ก็ record screen นี้ไว้นี่อยู่ record screen นี้ไว้แล้วนะครับต่อไปยังไม่ต้องคิดถึงว่าท่านจะรันกับเพลงอะไรหรือยังไงนะครับท่านมีเพลงในหัวแล้วล่ะว่าเพลงที่1จะรันไทม์โค้ดที่1เพลงที่2จะรันไทม์โค้ดที่2เพลงที่3จะรันไทม์โค้ดที่3มันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงไทม์โค้ดพูลตรงนี้นะครับผมทำสีแดงดีกว่าตรงนี้จะเป็นที่เก็บไทม์โค้ดเราซึ่งมันจะเชื่อมกับตัว executor นะครับ
นี่สไลด์เฟเดอร์นี้เดี๋ยวผมลบนี่ก่อนนี่มันจะเชื่อมกับ Executor นี้ซึ่งมันจะเชื่อมได้ยังไงมันทำแบบนี้ต่อไปนะครับเมื่อสร้าง Workspace แล้วท่านไปเช็คที่setting ของบอร์ดก่อนนะครับว่าเราจะรันแบบไหนนะครับไปที่ Setup ไปที่ Setup แล้วก็ MA Network Configuration นะครับแล้วก็ On PC นะครับนี่ MIDI Time Code เห็นไหมครับก็คือ TC slot 2ก็คือถ้าเราเปิดเสียงจากบอร์ดเนี่ยส่งไปให้มิกเซอร์เราต้องใช้ Time Code slot 2ถ้าเราใช้ก็เรียกว่าเอาเสียงจากภายนอกเข้ามาทริกนะครับเสียงจากมิกเซอร์เข้ามาทริกที่บอร์ดนะครับแล้วก็ให้มันรันเราจึงต้องใช้ไทม์โค้ดสล็อต1เห็นไหมครับนี่เปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าคลิกตรงที่ไทม์โค้ดพูนะครับนี่มันจะขึ้นปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้นะครับนี่ให้ดูตรงหัวคอมมานด์นะครับตรงนี้แหละเราจะเรคคอร์ดคิวเพื่อเชื่อมกับตัวexecutor นี้เข้าไปทีนี้สมมติว่าเพลงที่1เราจะเล่น executor ที่1 10คิวสมมติเราก็ต้องมีคิวในนี้ก่อนผมเราก็ต้องมีซีนในนี้ก่อนซึ่งจะทำซีนก่อนก็ได้หรือไม่ต้องทำซีนก่อนก็ได้ซึ่งผมไม่ต้องทำซีนก่อนผมสโตเล่นๆลงไปก่อนเลย10คิวสมมติผมก็คิดไว้คร่าวๆซึ่งมันเพิ่มลดได้ทีหลังตลอดคิวที่1เลือกเป็น hit second queue 2 store 3 4 5 store 6 7 8 9 10เรียบร้อย exit clear แล้วก็ลงซึ่งในคิวนี้ยังไม่มีซีนใดๆเลยเนี่ยใน execute นี้ต่อไปนะครับผมก็จะเชื่อมTime Code 1 Time Code Pool 1นี่กับตัว Executor นี่10คิวนะครับแล้วค่อยแก้ซีนทีหลังซึ่งมันง่ายกว่าเยอะนะครับกดที่ Time Code 1มันจะขึ้นปุ่ม Record แดงๆนะครับที่หัวคอมมานด์ถ้าท่านไม่มีบอร์ดมันอยู่หัวคอมมานด์นั่นแหละกดปุ่ม Record แล้วก็รันคิวเลยกด Record Work ไปที่ Executor นะครับขึ้นสไลด์เลยคิวที่1 2 3 4 5 6 โกไปเรื่อย7โกไปเรื่อย8 9 10แล้วก็เฟดลงปั๊บแล้วกลับมาหน้าที่หน้าเรคคอร์ดกดปุ่ม stop ปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูตรงนี้นะครับตรง time code view ก็จะมีลูกศรนี่ชี้ๆๆนะครับซึ่งมันเป็นคิวที่เท่าไหร่วินาทีที่เท่าไหร่ซึ่งมันแก้ได้ทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราจะทำคิวแล้วก็คือคิวที่เราเรคคอร์ดเข้าไปเนี่ยมันจะซิงกับตัว executor นี่แล้วนะครับทีนี้วิธีการที่1ผมจะเปิดเพลงจากบอร์ดผมต้องมี2โปรแกรมนั้นที่ว่าใช่ไหมซึ่งการมี2โปรแกรมนั้นที่ว่ามันต้องเปิดโปรแกรม loop midi ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดโปรแกรม loop midi ขึ้นมาก่อนกรณีที่อยากเปิดเพลงจากบอร์ดนะครับกรณีที่เราเสียงจากมิกเซอร์มาทริกอีกแบบนึงซึ่งใช้ time code เดียวกันก็ได้ซึ่งคนละสล็อตโอเคนะอันนี้กรณีจะเปิดเสียงจากบอร์ดก่อนเอาเพลงเข้าครับผมก็มีเพลงอยู่อันนึงครับโชว์นี้สมมุติดึงเข้าปังนี่เพลงนี้ไปที่นี่นะครับไปที่ option preference นะครับของโปรแกรม Reaper นะครับตรง MIDI device เนี่ยเราแอดมันจะไม่มีลูป MIDI พอร์ต1เนี่ยมันจะไม่มีนะครับให้เราทำการกด add port ตรงนี้นะครับนี่กด add version midi ตรงนี้แล้วมันจะขึ้น loop midi port loop midi port ขึ้นมาแล้วก็กดให้มันเป็นสถานะ enable ซะนะครับ use อะไรเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับกดโอเคไปทีนี้ insert new tag ขึ้นมาอีกแท็กหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่ม insert นะครับ sm ltc mtc time code generate พึ่งเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปให้มันเต็มเพลงนะครับผมลบนี่ตัวเพลงเรามีกี่นาทีไม่รู้1ชั่วนี่ตัวเพลงเรามีนี้ไปที่เรานะครับแล้วก็เลือก output เป็น loop midi port 1ปึ้มซึ่งโปรแกรมนี้มันก็จะเชื่อมกับตัวโปรแกรม loop midi port แล้วน
ครับแล้วก็พับไปทีนี้ไปตั้งค่าที่บอร์ดนะครับนี่มันจะเชื่อมมานี่แล้วครับทีนี้ถ้าเรามาตั้งค่าที่บอร์ดก็ไปที่เราคลิกที่ปุ่มสีเหลืองนะครับแล้วก็ไปที่ออปชันนะครับแต่ที่ปุ่มที่สกรีนสีเหลืองก็ได้ก็ไปที่ MIDI นะครับดูด้านล่างนะครับนี่ที่ MIDI output device ก็เลือกเป็น MIDI mapper นะครับแล้วก็ MIDI input device ก็เลือกเป็น loop MIDI port 1ปึ้มซึ่งแกนเวนี้ก็จะเชื่อมกับโปรแกรม loop MIDI โปรแกรม loop MIDI ก็จะเชื่อมกับโปรแกรม Ripper ทีนี้เวลารันจากบอร์ดส่งเสียงไปจากบอร์ดเนี่ยออกจากบอร์ดไปให้มิกเซอร์เนี่ยเราต้องใช้ไทม์โค้ดสล็อต2นี่แต่ต่อมานะครับก่อนที่จะซิงค์นะครับเราที่มาที่แท็กที่2ของโปรแกรม Ripper เนี่ยเราคลิกขวานะครับไปที่ก็เรียกว่า item property นะครับนะครับนี่นะครับแท็กที่2ของในโปรแกรมนี่นะครับก็คือแท็กที่ว่างๆที่มันเป็นเราสร้างไทม์โค้ดขึ้นมาไปที่ไอเทม property นะครับแล้วก็ไปที่ property ด้านล่างดูตรงเมาส์ผมนะครับนี่ซ้ายมือล่างนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือก send midi นะครับก็คือส่งเสียงเนี่ย send ไปคุมบอร์ดเอาง่ายๆกดโอเคไป apply ลองดูนะครับเห็นไหมถ้าเราเพลย์ที่โปรแกรมกดเพลย์เห็นไหมคลิกหยุดมันก็หยุดกดไปมันก็ไปเพนี่แค่นี้เลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราเพจริงๆแล้วก็เพจากนี่โปรแกรมนี่ปึ้งโปรแกรมจากนี่เพนะเสียงก็จะถูกส่งไปมิกเซอร์นะครับพร้อมเสียงเนี่ยก็จะไปทริกที่บอร์ดหรือบอร์ดก็จะทำงานตามซีนที่เราตั้งโอเคนะต่อไปก็คือเดี๋ยวสร้างซีนแก้ซีนนะครับเราได้แล้วผมจะพาแก้เลยสั้นๆนะครับมันเป็นปึ้งสตอมหน่อยแล้วกันแล้วก็ไปที่ไทม์โค้ดหนึ่งตรงนี้นะครับนี่ดูเราคลิกที่ edit นะครับกดถ้ามีคอมมานด์ก็กดคำว่า edit แล้วก็กดที่ไทม์โค้ดหนึ่งปึ้งนี่มันจะมีข้างล่างมันจะมีกราฟิกกับเทคเราคลิกที่เทคนะครับนี่มีกราฟิกกับเทคคลิกที่เทคนี่ตอนนี้เราทำไว้กี่คิวใช่ไหมเนี่ย10คิวอะไรประมาณนี้นะครับวินาทีที่3ให้มันปึ้งขึ้นมาหน่อยเราก็ไปทีซีนแรกเลยวินาทีที่3 3.01 แล้วกันปิดคิวที่1ก็เป็น executor 1.1 คิวที่1ทีนี้นะครับเราก็ไปที่ executor เอ้ยเราก็ทำซีนขึ้นมาสักซีนเข้าโปรดิวซ์มันปึ้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วกันนะครับกดปุ่ม store สมมุติผมเอาอย่างนี้สมมุตินะผมเอาอย่างนี้ซึ่งหน้างานจริงเราก็มีวิธีคิดที่หลากหลายนะครับสมมติผมเอาอย่างนี้นะครับกดปุ่มโซกดปุ่มคิวกดปุ่มหนึ่งเราจะลงคิวที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปที่ executor นะครับกดปุ่มตรงนี้เข้าไปที่ executor ปึ้งก็คิว only แล้วก็ override ไปเลยปึ้งexit key ดูคิวที่1ได้แล้วเห็นไหมปึ้งคิวที่2เราอยากให้เป็นอะไรสมมุติผมเอาแบบนี้นะครับก็สีแดงหน่อยแล้วกัน red ไม่สมมุติผมเอาแบบนี้นะครับคิวที่2ผมก็คิวที่2มัน6วิใช่ไหมผมก็กดปุ่ม store Q 2 store Q 2แล้วก็เอาไปลง executor เดิมปึ้งแล้วก็กด Q only กด override ปึ้ง exit clear ดูเข้าไหมนี่ Q ที่1 go Q ที่2เห็นไหมมาแล้วเห็นไหม
ทีนี้ที่ตัว executor มันต้องปิดตัว tagging นะครับกดคำว่า assign กดที่ go นะครับไปที่ option นะครับนี่ tagging ตรงนี้นะครับนี่ tagging ตรงนี้ต้องปิดนะครับไม่งั้นมันจะซ้อนเอฟเฟคนะครับมันจะซ้อนเอฟเฟคปิด tagging ก็กด auto storm ออกคีย์ที่1คีย์ที่2เห็นไหมเอฟเฟคก็จะไม่ซ้อนแล้วปิด tagging นะครับเอฟเฟคก็จะไม่ซ้อนก็จะเป็นคิวใครคิวมันแล้วทีนี้เรื่องไทม์เรื่องอะไรมาแก้เฟดอินเฟดเอาแก้อีกทีหลังทีนี้คิวที่2มัน6วิใช่ไหมเราก็กด edit edit time code 1คิวที่2นี่เราก็ใส่คิวที่2ใส่เลข6วิเข้าไป 6.00 ปิดexit clear ทีนี้ลองรัน2คิวก่อนง่ายโอเคนะครับซึ่งถ้าจะรันเนี่ยเรามาเช็คตรงนี้ก่อนได้นะครับกด play ดูเนี่ยนะครับกดที่ time code 1กด play ดูนะครับนี่นี่แบบคิวที่1นะครับคิวที่2ทีนี้ก่อนจะรันเนี่ยเรา edit time เสร็จสับแล้วเราต้องมา edit ที่ time code ปุ่มเหลืองๆซ้ายมือบน time code นะครับเราต้องปิดคำว่า auto start ก่อนนะครับนี่ off status call off on นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับนี่เลือกตรงนี้เป็น time code slot 2คือ time code ตรงนี้มันจะซิงกับตัวเวลาเราเพลงนะครับก็คือถ้าเราเลือกเป็น time code slot 1เนี่ยมันก็คือเอาเสียงมาทริกช่อง LTC นะครับเราต้องมาแก้ตรงนี้นี่ผมเลือกที่2แล้วกันนะครับแล้วก็ออกไปนะครับนี่เวลาเราจะรันเราขึ้นเฟดเดอร์ปึ้งอย่างนี้ก่อนแล้วกด go แล้วก็กดกดที่นี่นะครับกด go แล้วก็กดที่ time code แล้วก็มาเอาเฟดเดอร์ลงขึ้นอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งนี่นะครับนี่ก็จะเป็นคิว 0.5 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพลงดูเนี่ยแค่นี้นะครับ2คิวเห็นไหมเพลงดูอย่าลืมกด go แล้วก็กด time code ให้มันขึ้นรูปเพลงเห็นไหมมันถึงจะเพลงนะนี่มันต้องขึ้นรูปเพลงตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำรูปเพลงอยู่นะครับมันต้องจะเพลงกดไปทีหนึ่งเห็นไหมครับง่ายไหมสมมติว่า2คิวนี้สมมติว่าเราทำเป็น10คิวแก้แบบที่ผมว่าเนี่ยเราทำเสร็จนะครับเวลาจบโชว์เราทำยังไงแล้วก็เอาเฟดเดอร์ executor ลงจบโชว์แค่นั้นเองนะครับโชว์ต่อไปมันลิงก์กับตัว executor ไหนมันก็จะอยู่ช่อง time code เนี่ย time code pool slot ไหนแล้วก็ซิงแค่นั้นเลยมันไม่มีอะไรนะครับทีนี้สมมติว่าเราจะรันจากเสียงที่มันทริกจากภายนอกเนี่ยนะครับเราก็ต้องไป edit ที่ time code ก่อนให้มันเป็นตัว time code slot 1ครับนี่ครับแล้วก็คลิกตรงนี้เป็น time code slot 1ครับนี่คลิกตรงนี้เป็น time code slot 1ตรงนี้ก็จะเป็น time code slot 1แล้วนี่เห็นไหมนี่แก้เป็น time code slot 1นี่ครับตรงนี้นะครับพอมีเสียงสมมติว่ามีเสียงเนี่ยเราทำให้มันขึ้นรูปโกอย่างเงี้ยสมมติว่ามีเสียงมาจากมิกเซอร์มาทิกที่ช่อง LDC ปุ๊บมันก็ตึ้งเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูนี่นะครับมันอยู่นี่นี่ LTC in เห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับถ้าท่านใช้คอมมานด์นะครับนี่มันจะเชื่อมกับ time code slot 1ถ้าเอาเสียงเข้าหรือมันจะเชื่อมกับ time code slot 2ถ้าปล่อยเสียงออกแล้วก็เปิดเพลงจากโปรแกรมนี้แค่นั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีโปรแกรมง่ายซึ่งถ้ามีหลายเพลงก็ตรงเนี่ย time code pool เนี่ยมันมีเยอะเพลงที่1เพลงที่2เพลงที่3แล้วก็เลขคอร์ดลงไว้แล้วมันก็จะเชื่อมกับตัว executor นี่เพลงที่1เพลงที่1ก็ executor นี่เพลงที่2ก็อันนี้เพลงที่3ก็อันนี้เวลาจะเพลงใช่ไหมเวลาจะเพลงเราก็กดปุ่มสมมติว่าเราอยากให้เสียงที่มิกเซอร์มาที่แล้วก็กด time code slot 1กดปุ่ม go path แล้วก็กดปุ่มนี่ให้มันขึ้นรูปเพลงเนี่ยกดปุ่ม time code เพลงที่1
หรือปุ่มโกทำโค้ดเพลงที่สองอะไรก็ว่าไปมันขึ้นรูปีพอมีเสียงมาปึ้งมันก็ทิกปั้งแต่อย่าลืมเอาเฟดเดอร์นี้ขึ้นเอาเฟดเดอร์นี้ขึ้นของเพลงนั้นหรือซีนทำโค้ดนั้นซีนนั้นจบง่ายไหมเร็วนะครับโอเคนะครับซึ่งไม่ต้องคิดซีนไว้ก่อนเลยทำแก้ได้เลยไปเรื่อยๆนะผมทำให้ดู2คิวแล้วกันง่ายนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วิสาวแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ